1,900 plus กับ TOEIC Practice คลิปที่จะนำมาฝึกหัดของ TOEIC มาให้คุณได้ลองทำพร้อมๆกันเฉลยพร้อมๆกันเราก็จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันพากันให้สอบผ่านไปโอเควันนี้โจทย์ของเราจะยากง่ายตรงกับที่คุณต้องการหรือเปล่าแค่ไหนก็ต้องลองไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือโจทย์ของเรานะคะเรามาดูกันจุด We paid the painters a lot of money They did a terrible job อะไรสักอย่างเราจ่ายคนทาสี painter จะบอกว่าเป็นจิตรกรเปล่าเป็นคนที่เพ้นไม่ได้นะเขาก็เป็นแต่ว่าอาจจะเรียก painter artist ก็ได้แต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นคนทาสีมั้งไม่รู้สิมันมีบริบทบอกแค่นี้เนาะถึงแม้ว่าจะจ่ายค่าภาษีอะไรประมาณนี้เงินเป็นจำนวนเยอะเลย They did a terrible job เขาทำงานได้ terrible แปลว่าอะไรหลายคนบอกว่า terrible แปลว่าแย่ไม่ดีแล้ว terrific ค่ะมันเป็นคำที่ใกล้กันมากสมัยก่อนแบบมีปัญหาคำนี้เหมือนกันแบบเฮ้ยเขียนเหมือนกันเลยใกล้ๆกันเลยอ่ะแต่คนละความหมายมันเป็นตัวที่แปลกนะไม่รู้นักโดยส่วนตัว terrible จะเป็น adjective เนาะแปลว่าแย่ไม่ดีแบบ I feel terrible ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีฉันรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีมันแย่พูดออก terrific จะแบบ oh my god เยี่ยมมาก terrific ก็เป็น adjective แปลว่ายอดเยี่ยมมันต่างกันแค่ตัวข้างหลังเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไร We paid the painters a lot of money They did a terrible job สิ่งที่เป็นตัวเลือกมันเป็นคำอะไรมันเป็นส่วนเรื่องไงหน้าที่อะไร Because nevertheless although แล้วก็ despite ทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า conjunction conjunction ภาษาไทยใช้ชื่อว่าคำสันธานซึ่งต้องแปลอีกรอบแปลว่าคำเชื่อมทีนี้พอมันเป็นคำเชื่อมมันก็จะมีคำเชื่อมหลายประเภทเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้ซับซ้อนกันไปแต่ถ้าคุณแบบสงสัยมากๆคุณเซิร์ชอากูไปได้เลย conjunction เป็นยังไงมีกี่ประเภทนะหรือจริงก็หนังสือปัดเล่มกรรมาสีเขียวๆนะฮะก็มีนะคะสนใจก็ลองอ่านได้ conjunction คือคำเชื่อมเนาะมันมีแบบ3อย่างคำเชื่อมแบบand but all coordinative subordinative หรือ correlative อะไรก็ได้แล้วแต่ช่างมันเถอะไม่ต้องไปจำชื่อมาจำไปว่าเนี่ยก็เป็น conjunction อย่างนึงเวลาถ้าเป็นคำถามเรื่องของ conjunction ให้เราดูที่ความหมายก็คือเรื่องของ meaning อ่ะค่ะมันจะเป็นการถามเรื่องความหมายเนาะซึ่งก็ต้องดู meaning คือความหมายบวกกับ relationก็คือการที่มันรีเลทกันอะความเชื่อมโยงของมันเนาะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงความสัมพันธ์มันเป็นยังไงประโยค1กับประโยค2มันขัดแย้งกันมั้ยสอดคล้องกันมั้ยสอดคล้องเช่นดังนั้นโดยเหตุผลนั้นขัดแย้งเช่นแต่ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามอะไรเงี้ยหรือจะเป็นเหตุเป็นผลเช่น because since หรือจะเป็นบอกเงื่อนไขเช่น if unless ได้หลายๆอย่าง conjunction มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือถ้าสุดออก conjunction คุณต้อง1รู้ความหมายของตัวเลือก2รู้ความหมายของโจทย์แล้วก็มาเลือกว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมันดีกันมันขัดแย้งกันมันต้องการเสริมความเข้าไปเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้เรามาดูความหมายของตัวเลขกันก่อนเนาะ because แปลว่าง่ายมากเพราะว่าใช่ไหมคะ I go to hospital because I'm sick ฉันไปโรงพยาบาลเพราะว่าฉันป่วยต้น nevertheless โอ้ตาย nevertheless คำนี้แปลว่าอะไรก็ถ้าข้อสอบง่ายจะออกคำนี้ก็คือ however แปลว่าแต่อย่างไรก็ตามข้อสอบยากจะออก nevertheless เพราะว่าเป็นคำ
ยากต่อมาออโดออโดแปลว่าอะไรคะออโดแปลว่าถึงแม้ว่าออโดมีพรรคพวกก็คือออโดโดแล้วก็อีเวนโดทั้งหมดเนี่ยมันคือพี่น้องกันความหมายเดียวกันออโดโดอีเวนโดแปลว่าถึงแม้ว่าแล้วคนบอกว่าอ้าวถึงแม้ว่ากับอย่างไรก็ตามแตกต่างกันไหมฟังดูก็ขัดแย้งนี่นาแต่จริงๆแล้วคือมันบอกความขัดแย้งก็จริงแต่เวลาเรามาใส่ในประโยคนะคะมันจะแทนที่กันไม่ได้นะต้องระวังตัวไว้ให้ดีมันแทนที่กันไม่ได้เช่นอะไรเนี่ย I'm sick I go to schoolก็จะบอกเอ้ยป่วยก็ไปโรงพยาบาลสิป่วยก็อยู่บ้านสิแต่เนี่ยป่วยกับไปโรงเรียนมันดูเป็นการขัดแย้งกันเนาะมีแบบขัดแย้งอ่ะไม่โอเคไว้จนเป็นสมโพธิแหละต่อมาเราก็บอกว่า I'm sick ฉันป่วยจุดๆ I go to school ถ้าสมมติเราใช้ although มาแทนฉันป่วยถึงแล้วฉันไปโรงเรียนมันก็ไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องใช้ however ดีกว่าI'm sick, however, I go to school. ฉันปวดแต่ยังไงก็ตามฉันก็ยังไปโรงเรียนนะมันจะขัดแย้งกันแต่ความหมายมันได้although ใช้ตรงไหนได้ล่ะใช้เอาวางข้างหน้าดีกว่าไหมเวลาเราเลือกว่าจะใช้ตรงไหนอะคะส่วนไม่รู้นะของป่านน้ำง่ายสุดเลยแปลเอาถึงแม้ว่าฉันปวดฉันไปโรงเรียนดีเป็นต้นสองตัวนี้ค่ะ although กับ however จะตามด้วยประโยคสังเกตเนาะ I am sick subject verb เป็นประโยค I go to school subject verb ตั้งด้วยประโยคเป็นประโยคแต่ทีนี้คำนี้แหละ despite แปลว่าทั้งๆที่ความหมายในการใช้นะจะคล้ายๆกับคำว่า although เลย despite กับ although แต่การใช้งานไม่เหมือนกันซึ่งมักจะออกมาสอบเสมอ although though even though ตามด้วย subject ตามด้วย verb อันนี้ก็คือ1ประโยคใช่ไหมคะแต่ despite จะตามมาด้วย noun phrase ก็คือนามวลีเช่น although I'm sick I go to school ถึงแม้ว่าฉันป่วยฉันไปโรงเรียนถ้าใช้ despite ก็เช่น despite illness ก็ได้ทั้งที่มีความเจ็บปวดฉันก็ยังไปโรงเรียนหรือ despite being sick มันใช้ได้หลายอย่างแต่ขอให้มันเป็นแค่กลุ่มคำนามเป็นประโยคไม่ได้มันจะผิดกันอยู่ไวยากรณ์โอเคเยอะนะเนี่ยทีเราก็มาดูความหมายแล้วล่ะ We pay the pensions a lot of money จ่ายตังค์ไปตั้งเยอะ They did a terrible job ทำงานดีแย่มากดูขัดแย้งกันเนาะงานเงินเยอะน่าจะงานดีแต่เงินเยอะกับงานไม่ดีมันขัดแย้งกันก็ได้เหลืออีก3ตัว nevertheless although แล้วก็ despite we pay we pay มันเป็น subject ตามด้วย verb ก็คือว่ามันเป็น1ประโยคละพอมันเป็น1ประโยคปุ๊บตัด despite ออกมีคอสที่ตัดทิ้งไปตั้งแต่ปีโมตอนนี้ไม่น่าละทีนี้ก็เหลือ nevertheless กับ although ก็ต้องเลือกจากความหมายใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจ่ายตังค์ไปเยอะเขาทำงานแย่ดีแต่อย่างไรก็ตามเราจ่ายตังค์ไปเยอะเขาทำงานแย่ไม่ใช่ก็เลยต้องตอบออโดง่ายมากจำไว้นะคะถ้าคอนจังชันออกก็คือต้องแปลให้ได้ก่อนว่าตัวของมันแปลว่าอะไรแล้วก็ไปแปลโจทย์ให้ได้แล้วก็ต้องรู้ถึงความสัมพันธ์ของตัวสองตัวเนี้ยของสองประโยคเนี้ยสองคลอสเนี้ยว่ามันแบบสอดคล้องขัดแย้งเสริมความบอกเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะมีสรุปให้ในการใช้งานแล้วก็ตัวอย่างประโยคแบบจัดเต็มลองมาดูกันเลยค่ะThank you.
คค่ะวันนี้ก็จบกันแล้วนะคะหวังว่าจะได้ความรู้อะไรไปบ้างถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถส่งมาได้ตามข้างล่างนี้ฝากไว้ด้วยนะคะก็TOEIC Practice ก็จะเป็นคลิปที่นำหลักฐานมาให้คุณได้ลองทำถ้าคุณอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวตลอดไปคุณต้องกด Subscribe เหมือนกับที่ข้างบนนี้นะคะคือยังไม่ชำนาญเนี่ยไม่รู้นะว่าจุ๊บแอบอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกด Subscribe ได้แล้วก็ถ้าคุณต้องการให้ลงแบบฝึกหัดในเรื่องของอะไรสามารถมาถามมาได้นะส่งแบบส่งมาใน Inbox ของ Facebook ก็ได้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามกันมาตลอดสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ